วัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการบ้านเมืองไม่ใช่ของเรานะครับหรือชูพิษทีวีครับครับผมชูพิษทีวีนะชูพิษทีวีครับครั้งที่เท่าไหร่เราก็ไม่รู้นะ15นะครับครับครั้งนี้เราได้รับเกียรติจากได้รับเกียรติไม่ใช่ได้รับเกียรติขอใครผู้ใจผู้จะไม่เกรงนะมีแขกรับเชิญที่เป็นสตรีนะครับสุภาพสตรีเป็นครั้งแรกของเราด้วยลิ้นแข็งเลยครับว่าไปครับก็ตามเคยนะฮะปกติคนที่จะมาออกทีวีกับเราเนี่ยก็จะมีของติดไม้ติดมือมาฝากครับผมครับคราวนี้ก็มีอะไรมาฝากยังไม่ได้แนะนำอะไรเลยว่าใครเป็นแขกรับเชิญโอ้โหดูนะขออภัยครับต่อจริงๆครับต่อจริงๆตื่นเต้นจริงๆครับตื่นเต้นจริงๆครับเราเลือกบ้านเมืองมา15ครั้งไม่ตื่นเต้นเท่าครั้งนี้ครับไม่ได้เลยคุณสุทินยากลางนรงค์นะครับผมเป็นที่รู้จักกันในสังคมอย่างกว้างขวางกรณีทินขอบฟ้องนะครับเรียก400ล้านนะฮะเงินเดือนประมาณ 10,000 นะครับก็นะฮะอดีตเลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อปัจจุบันเลื่อนจากเลขาเป็นรองประธานรองประธานเมื่อก่อนเติบกาแฟเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วรอรับกาแฟช่วงหลังนี้บทบาทก็เลยหายหน้าหายตาไปหน่อยนึงครับผมก็เพราะว่าตำแหน่งคือโดยโครงสร้างคือรองประธานนี่ไม่ค่อยมีบทบาทใช่ไหมใช่ค่ะเป็นความตั้งใจเพราะว่าก็เขาเรียกอะไรพักร้อนทางการเมืองเล็กน้อยเราจะเรียกว่าคุณเก๋ครับคุณเก๋นะครับคุณเก๋มีอะไรมาฝากเพื่อนๆวันนี้ฮะมาฝากท่านผู้ชมรายการเราต้องมีของเล่นมาโชว์ใช่วันนี้มีพร็อพนะคะเป็นพัดนะคะมาดับร้อนอุณหภูมิทางการเมืองนะคะแล้วพัดนี้เขียนว่า Media of Justice นะคะเป็นพัดที่กลุ่มรณรงค์เรื่องสื่อในต่างประเทศเขาใช้นะคะเพื่อที่จะพูดว่าสื่อนอกจากมีสิทธิเสรีภาพแล้วควรที่จะพูดเรื่องความเป็นธรรมด้วยแล้วก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับคนอื่นด้วยไม่ใช่แค่เรียกร้องความเป็นธรรมของตัวสื่อเองค่ะครับครับผมย้ำกันอีกครั้งครับสิทธิกับเสรีภาพนี่ยังไม่พอนะครับพูดถึงเรื่องสื่อมวลชนสื่อมวลชนก็มีหน้าที่ให้ความยุติธรรมกับสังคมด้วยและสร้างความยุติธรรมให้กับสังคมด้วยครับก็วันนี้เราก็คงจะต้องคุยกันในเรื่องหลายๆเรื่องที่เกี่ยวกับสื่อนะครับครับในสถานการณ์การเมืองบ้านเราช่วงนี้นะฮะก็มีประเด็นเรื่องสื่อเยอะที่แอบแฝงอยู่โดยเฉพาะเรื่องการเซ็นเซอร์ตัวเองแล้วก็การเสนอข่าวแบบบิดหรือว่าสื่อตกลงสื่อเนี่ยเป็นสื่อมวลชนหรือสื่อสาธารณะหรือสื่อรัฐบาลหรือสื่อฝ่ายภาคประชาชนมีหลายคำที่เป็นคำขยายความของสื่อนะเพราะมันไม่ได้พูดถึงสื่อเฉยๆสื่อมวลชนสื่อของรัฐนะครับเราคงมาได้มาคุยกันวันนี้แล้วก็ประเด็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพวกเราโดยตรงทั้งผู้ผลิตและผู้ฟังผู้ชมนะครับคือสื่อในออนไลน์มาเลยเริ่มรายการเลยนะครับสถานการณ์สื่อบ้านเราตอนนี้เป็นยังไงถามกว้างไปไหมคือยังมีคำว่าปฏิรูปสื่ออยู่ไหมคืออะไรเนี่ยอยากรู้จริงๆเริ่มถามกันเลยว่าคณะกรรมการรณรงค์เพื่อปฏิรูปสื่อเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยทำอะไรปฏิรูปสื่ อย้อนกลับไปตั้งแต่ปี40นะคะคปส.ตั้งขึ้นมาเนื่องจากเป็นคณะทำงานติดตามมาตรา40การปฏิรูปสื่อของเราในความหมายตอนนั้นก็คือต้องการจะดึงสื่อของรัฐโดยเฉพาะวิทยุโทรทัศน์ที่มีวิทยุ524คลื่นเนี่ยนะคะแล้วก็โทรทัศน์ช่องต่างๆกลับมาจัดสรรใหม่ให้เป็นอิสระแล้วก็ให้มีสิทธิเสรีภาพมากขึ้นเป้าหมายมีแค่นั้นแล้วก็ทำมา10ปีมันก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จในแง่ที่ว่าสื่อของรัฐต่างๆก็ยังมีกรรมสิทธิ์เป็นของรัฐเหมือนเดิมเช่นกองทัพก็เป็นเจ้าของ200กว่าคลื่นวิทยุเหมือนเดิมแล้วก็เกิน 50% แล้วก็กรมประชาสัมพันธ์ก็140กว่าใช่ไหมคะแล้วก็อสมทก็60กว่าแม้ว่าจะแปลงสภาพเป็นตลาดบริษัทตลาดหลักทรัพย์แล้วนะคะแต่ว่าในเชิงกรรมสิทธิ์มันก็ยังไม่ได้จัดสรรใหม่เพราะว่ากลไกที่มันควรจะเกิดมันก็ยังไม่เกิดคือกสช.โดยสรุปก็คือมันยังไม่ได้ทำอะไรมากค่ะรัฐธรรมนูญถูกฉีกแล้วก็ยังไม่แล้วรัฐธรรมนูญที่อันใหม่นี่ล่ะครับมันยิ่งซับซ้อนเข้าไปอีกมีค่ะเพียงแต่ว่าเขาเขียนเหมือนเดิมเลยไหมหรือว่าต่างกันยังไงแล้วเรางานของเรามันสะดุดลงหรือไม่หรือว่ายังไงครับจริงๆปัญหาเรื่องการปฏิรูปสื่อมันคงไม่ได้อยู่ที่ตัวรัฐธรรมนูญอย่างเดียวนะคะมันอยู่ที่เจตจำนงทางการเมืองแล้วก็มันอยู่ที่กฎหมายรูปประกอบต่างๆด้วยนะคะแต่สิ่งที่ต่างไปในรัฐธรรมนูญ50ก็คือเปลี่ยนสาระสำคัญบอกว่าต้องมีองค์กรอิสระองค์กรเดียวมันเมื่อก่อนบอกว่าไม่ได้บอกว่ามีองค์กรเดียวแต่กฎหมายลูกบอกว่ามี2องค์กรคือกสช.กับกทช.พอ50มาปุ๊บมันก็บอกว่าต้องมีองค์กรเดียวมันเท่ากับต้องไปล้มกฎหมายลูกที่ออกตอนปี43
ซึ่งกฎหมายลูกฉบับนั้นก็กำลังจะถูกแก้ในปัจจุบันนี้จริงๆพยายามจะมีการแก้ตั้งแต่สมัยสนช.และแก้ไม่ทันอันนี้ก็จะเป็นความยุ่งขิงในเรื่องการออกแบบองค์กรอิสระแต่ปัญหาการปฏิรูปสื่อมันก็มีมากกว่านั้นในเรื่องของสิทธิเสรีภาพด้วยอะค่ะแต่สิ่งที่มันจะทำให้การปฏิรูปสื่อเป็นไปไม่ได้แล้วก็คือตั้งแต่ปีที่แล้วที่สนช.ออกกฎหมายฉบับนึงคือพรบ.ประกอบการวิทยุโทรทัศน์ในบทเฉพาะการเขียนป้องกันไว้ว่าให้มีการคุ้มครองสื่อที่รัฐเป็นเจ้าของอยู่ก็ให้ทำต่อไปอะไรแบบนี้ค่ะอ้าวก็อันนี้แปลว่าสำหรับอันใหม่ที่จะเกิดขึ้นหรือยังไงสำหรับอันเก่าก็คืออยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าให้โอกาสสำหรับอันใหม่ที่จะเกิดขึ้นคือวิทยุชุมชนสามารถไปใช้คลื่นที่ยังว่างๆอยู่มาขอใบอนุญาตได้หรือแต่ก็ต้องไปอยู่ภายใต้องค์กรใหม่ที่เขาตั้งใช่แล้วองค์กรเก่าก็ยังกฎหมายที่จะไปจัดการองค์กรเก่าก็ยังไม่เรียบร้อยใช่ไม่เรียบร้อยเพราะในบทเฉพาะการก็คุ้มครองไปว่าใครรัฐเป็นเจ้าของก็เป็นไปเรื่อยๆคือพูดง่ายว่า200กว่าวิทยุ200กว่าสถานีที่เคยเป็นของกองทัพก็จะอยู่อย่างนั้นตลอดก็ยังอยู่ตรงนั้นไปเรื่อยๆเพราะว่ามันมีการให้บทเฉพาะการว่าให้กทช.มาทำหน้าที่ให้ใบอนุญาตวิทยุชุมชนกับสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมแล้วก็เคเบิลทีวีซึ่งตอนนี้ถือว่าไม่มีใบอนุญาตทั้งหมดเนี่ยจะมีโอกาสขอใบอนุญาตจากกฎหมายใหม่ที่ออกโดยสนช.เพียงแต่ว่าองค์กรอิสระไม่มีสิทธิ์ไปดึงคลื่นเก่าที่เป็นของกองทัพกลับคืนมาจัดสรรมาแล้วอย่างพวกเราเนี่ยทีวีออนไลน์อย่างนี้คือทีวีเถื่อนอย่าเรียกร้องนะคะเพราะว่าถ้ารัฐบาลในอนาคตต่อไปเรียกร้องว่าการจัดทีวีผ่านอินเทอร์เน็ตต้องมีการขอใบอนุญาตเหมือนทีวีปกติจะยุ่งนะคะอันนี้คือต้องยืนยันตั้งแต่วันนี้ว่าผมก็ตอบไปผ่านแน่นอน no license นะคะสำหรับทีวีอินเทอร์เน็ตเพราะว่าที่ผ่านมามันไม่มีแต่ในองค์กรต่างประเทศเขามีการพยายามจะรณรงค์เรื่องนี้ในบางประเทศถ้าในอนาคตตีความว่าทีวีที่ออกทางอินเทอร์เน็ตมันก็เหมือนทีวีกระจายเสียงเหมือนเคเบิลทีวีเหมือนช่องที่ปกติแล้วต่อไปมันต้องขอใบอนุญาตขึ้นมามันจะนำไปสู่ปัญหามันอาจจะยังไม่เกิดวันนี้แต่ว่าก็พูดไว้ข้างหน้าว่าเราอาจจะต้องยืนยันว่าเราไม่เห็นด้วยกับการต้องขอใบอนุญาตในการออกอากาศทีวีทางอินเทอร์เน็ตเหมือนกับที่วิมชนหรือว่าพวกช่องต่างๆต้องไปขอใบอนุญาตก็ต้องขอใบอนุญาตนะต้องมาขอเราไงถามคำถามต่อนะครับถามคำถามต่อว่าพูดเห็นพูดเนี่ยมันมีคำบางคำซึ่งมันเหมือนจะใกล้กันแต่ว่ามันไม่รู้เป็นความหมายเดียวกันหรือเปล่าบางคนชอบพูดถึงคำว่าจัดระเบียบสื่อมันต่างกับปฏิรูปสื่อยังไงนะครับในที่คุณเกรณรงค์เนี่ยการปฏิรูปสื่อต่างกับการจัดระเบียบสื่อยังไงอันนี้เรื่องแรกอันที่สองใกล้ๆกันนั่นคือว่าการปฏิรูปสื่อที่เขาพูดกันเนี่ยมันเห็นเหมือนกับเกรพยายามรณรงค์อะไรซึ่งมันดูยากๆอ่ะทำเรื่องกฎหมายทำเรื่องโครงสร้างแค่ปลุกจิตสำนึกปลุกจิตสำนึกของสื่อมีจรรยาบรรณไม่พอเหรอทำไมต้องทำอะไรให้มันยุ่งยากอย่างนี้ถ้าสื่อทุกคนเป็นคนดีหมดเลยก็ไม่ต้องทำแล้วดิเอาไหนก่อนอันแรกก่อนนะจัดระเบียบกับปฏิรูปนะคะจัดระเบียบมันก็คงมีแนวทางในการที่จะหมายถึงว่าเพียงจะควบคุมทิศทางมั้งว่าให้เข้าแถวให้เป็นระเบียบเรียบร้อยให้ยืนตรงมาครับประชาไทยมาครับใช่ก็คือใครที่คิดจัดระเบียบก็คือให้เข้าแถวไปตามแนวทางของคนที่จัดระเบียบต้องการไม่ว่าจะเป็นรัฐหรืออะไรก็ตามทุกส่วนใหญ่จะเป็นรัฐเช่นเรียกวิทยุชนมาบอกว่าอ่ะมาลงทะเบียนถ้าใครมาลงทะเบียนกับกรมประชาสัมพันธ์ก็จะให้ออกอากาศไม่โดนไล่จับแถมจะแถมให้มีโฆษณาได้อีกนี่คือจัดระเบียบนะคะแต่ถ้าปฏิรูปก็คือว่าก็ปล่อยให้เขาจัดแล้วก็มีกติกาที่เป็นกลางให้เขามาขอใบอนุญาตและการให้ใบอนุญาตก็คือให้โดยไม่มีอคติถ้าอันนี้เชียร์ฉันจะให้อันนี้ไม่เชียร์ฉันไม่ให้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ใช่เรียกการปฏิรูปสื่อนะคะในความหมายของเราเนี่ยแต่ว่าต่อคำถามที่สองของอาจารย์พีทว่าคำว่าปฏิรูปเดี๋ยวนี้มันก็เบลอเฉยๆล้าสมัยไปละเพราะว่าสิ่งที่เราพยายามจะทำมันก็ยากจริงๆคนก็เลยบอกว่าอย่าไปทำเลยที่จะดึงคลื่นของกองทัพมาจัดใหม่เนี่ยสู้ไปรณรงค์ให้มีสื่อสะอาดนะคะหรือว่าสื่อที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมหรือว่ามีทีวีเปลี่ยนช่องนึงเป็นช่องนึงเปลี่ยนแต่เอกชนเป็นทีวีสาธารณะแล้วก็ไม่มีโฆษณามีรายการที่สร้างสรรค์อันนี้ก็อาจจะเป็นการปฏิรูปสื่อในมุมนึงก็ได้คือไปเปลี่ยนเนื้อหาแทนที่พยายามจะเปลี่ยนโครงสร้างแต่เราก็ยังเชื่อว่ามันก็ต้องเปลี่ยนโครงสร้างด้วยมันถึงจะเปลี่ยนองค์คาพยพได้แต่เราอาจจะผิดก็ได้แล้วก็ถึงตัวเองก็ถึงสรุปเรียนเหมือนกันว่า10ปีที่ผ่านมามันทำไม่ค่อยจะสำเร็จนะคะครับแล้วกับเรื่องสิทธิเสรีภาพสื่อที่อยู่ในส่วนของการปฏิรูปสื่อด้วยใช่ไหมการรณรงค์เรื่องสิทธิเสรีภาพมันมีความคืบหน้าไหมสิบปีที่ผ่านมานี่ถอยหลังไหมมันถ้าเอาทางกฎหมายนะมันน่าตลกมากเลยก็คือว่าเราเรียกร้องมาตลอดให้มีการยกเลิกกฎหมายสื่อหลายฉบับที่ค่อนข้างล้าหลังนะคะเช่นพ.ร.บ.การพิมพ์2484ซึ่งยกเลิกไปแล้วหรือว่าพ.ร.บ.จดแจ้งนะคะ
มันก็จะหาดีขึ้นนะคะเพียงแต่ว่าโจทย์ของสื่อหนังสือพิมพ์มันเปลี่ยนไปจากสมัยก่อนแล้วอ่ะสื่อหนังสือพิมพ์เป็นสื่อเอกชนใช่ไหมคะตอนนี้มันความท้าทายของมันคือจุดยืนทางการเมืองหรือว่าจุดยืนของเจ้าของทุนที่เป็นเจ้าของสื่อมันเป็นสื่อในระบบทุนนิยมสูงแล้วก็มันก็มีข้อท้าทายอย่างอื่นใช่ไหมคะแม้ว่าจะไม่มีกฎหมายแบบเดิมเนี่ยมันก็เขาเรียกว่ามันก็เจอโจทย์ใหม่ๆขึ้นมาเพียงแต่วิทยุโทรทัศน์เนี่ยน่าสนใจว่าพรบวิทยุโทรทัศน์2498เนี่ยไม่ได้เขียนห้ามเรื่องการเซ็นเซอร์ไว้อาจจะเพราะว่าสมัยนั้นเป็นยุคเผด็จการอยู่แล้วไม่ต้องเขียนให้รัฐมีอำนาจเซ็นเซอร์แต่ปรากฏว่าพรบวิทยุโทรทัศน์2450ที่ออกมาเนี่ยมีมาตรา39ที่ให้รัฐมีสิทธิ์ที่จะเซ็นเซอร์หรือว่าสั่งปิดรายการได้โดยวาจาซึ่งจะถามว่ามันจะก้าวหน้าหรือล้าหลังมันขมขื่นเหมือนกันก็คือพรบฉบับเก่ามันถูกยกเลิกมีฉบับใหม่ขึ้นมาแต่มันกับเขียนครอบคลุมว่าให้รัฐมีสิทธิ์ที่จะถอดหรือเซ็นเซอร์รายการโดยบรรยายละเอียดว่าอันไหนที่มีสิทธิ์บ้างเช่นขัดความมั่นคงของชาติขัดการเราปกครองตามระบอบประชาธิปไตยจุดๆครับความมั่นคงอันดีจุดๆศีลธรรมอันดีจุดๆอะไรแบบนี้ค่ะมีทุกจดมีทุกกฎหมายมีในกฎหมายทุกฉบับพรบภาพยนตร์ก็มีแปลว่าสังคมเราเนี่ยการเซ็นเซอร์เราต้องคิดในมุมว่าควรจะเซ็นเซอร์หรือไม่เซ็นเซอร์เลยหรือว่าในมุมของการปฏิรูปสื่อเนี่ยการเซ็นเซอร์เกิดได้ไหมแต่ว่ามันจะเกิดยังไงหรือว่าไม่ควรมีการเซ็นเซอร์เลยหรือว่ายังไงในการแก้ในเชิงโครงสร้างการปฏิรูปสื่อการปฏิรูปสื่อมีท่าทีต่อการเซ็นเซอร์ยังไงเป็นคำถามที่ตอบยากมากนะคะแม้ว่าจะโดยส่วนตัวก็เห็นว่าการเซ็นเซอร์มันน่าจะเป็นอุปสรรคต่อสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นแต่ว่าอย่างน้อยสื่อก็คงต้องมีการกำกับดูแลนี่เป็นการเล่นคำหนึ่งแล้วนะคะคือเราไม่เห็นด้วยกับการเซ็นเซอร์แต่เราเห็นว่ามันน่าจะมีการกำกับดูแลระดับหนึ่งต่างกันไปตามเนื้อผ้าของสื่อนั้นซึ่งการโดยสื่อกันเองใช่ไหมการกำกับดูแลจะต่างระดับนิดนึงก็คือบางสื่อเช่นอินเทอร์เน็ตก็อาจจะสร้างประชาคมดูแลกันเองหรือหนังสือพิมพ์มีสภาการหนังสือพิมพ์ดูแลกันเองแต่ถ้าวิทยุโทรทัศน์ถูกตีความว่าเป็นสื่อที่มีภาพเสียงถึงทุกบ้านเด็กดูอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีคณะกรรมการที่เพิ่มขึ้นมากกว่าคนดูรัฐก็จะมาร่วมก็ได้เพื่อสร้างกติกานิดหนึ่งว่าถ้าเป็นรายการที่โหเลือดกระฉูดเนี่ยออก2ทุ่มไม่ได้ไปออก5ทุ่มรายการเปื่อยนิดๆโป๊ะหน่อยๆออกหลังตี2อะไรเงี้ยนะคะอันนี้คือมันคือการกำกับดูแลที่วางกติกาซึ่งรัฐเองก็สามารถที่จะมาร่วมด้วยเพียงแต่ว่าคุณไม่ใช่รัฐทั้งหมดที่จะกำหนดกติกานี้มันจะทำให้ภาควิชาชีพหรือว่าภาคประชาชนหรือว่าสังคมหรือผู้ปกครองหรือเด็กเข้าไปมีส่วนร่วมกำหนดได้ยังไงมันมีความต่างของแต่ละสื่ออยู่ในการที่จะกำกับดูแลเพียงแต่ว่าเราไม่ได้คิดว่าการเซ็นเซอร์จะเป็นคำตอบคือเราไม่ได้เห็นด้วยกับการเซ็นเซอร์ก่อนสื่อจะออกแต่เห็นด้วยกับการตั้งกติกาไว้แล้วถ้าสื่อนั้นละเมิดกติกาก็ค่อยมีบทมาตักเตือนกันหรือว่าต้องมีการขอโทษชดเชยอะไรกันแบบนี้ค่ะแล้วแต่ตอนนี้สถานการณ์เซ็นเซอร์ก็ดูเหมือนจะเบาบางลงไหมครับคือเพราะว่าดูเหมือนสื่อทั่วไปก็ด่ารัฐบาลได้เต็มที่ถูกต้องคือจะพูดว่าตอนนี้สื่อไทยไม่มีสิทธิเสรีภาพก็คงไม่ใช่นะคะมันมีสิทธิเสรีภาพระดับหนึ่งแต่มันก็ไม่มีสิทธิเสรีภาพในระดับหนึ่ง คือมันก็อาจจะมีสิทธิเสรีภาพในเชิงการเมืองที่จะตรวจสอบหรือว่าเห็นต่างทางการเมืองเนี่ยก็ดีขึ้นเพราะสองฝ่ายเถียงกันอย่างเข้าเทียมแต่มันก็ยังมีเรื่องอีกหลายเรื่องที่ในสังคมไทยพูดไม่ได้อย่างเปิดเผยหลายเรื่องนะคะเอาเป็นว่าเรื่องเซ็กส์เราก็ไม่สามารถพูดอย่างเปิดเผยให้ความรู้แก่เด็กได้ในสื่อสาธารณะเด็กก็ต้องไปหาข้อมูลอย่างอื่นหรือว่าเรื่องต่างๆอีกมากมายสื่อเองอาจจะมองว่าไม่เหมาะสมขัดศีลธรรมอันดีขัดความมั่นคงของชาติไม่ควรจะมาพูดในสื่อบางเรื่องมันก็ยังไม่มีเสรีภาพในการพูดมากพอแต่ถ้าถามเรื่องการเมืองเนี่ยมันก็เลยจุดเรื่องเสรีภาพไปสู่เรื่องของความอดทนอดกลั้นแล้วก็ความรับผิดชอบแล้วก็ความเป็นธรรมแล้วซึ่งเป็นโจทย์ใหม่ที่สื่อเองก็ต้องเรียนรู้ต่อไปอะค่ะผมรู้สึกว่าไม่รู้ต่างหรือเปล่านะก็คืออาจจะเห็นต่างนิดหน่อยผมรู้สึกว่าเสรีภาพที่ตอนนี้เหมือนจะมีเนี่ยมันกลายเป็นว่าสื่อเนี่ยสื่อด่านายกอ่ะเป็นเรื่องเหมือนส่วนตัวมันทะเลาะกันคู่กันไม่เหมือนไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลเท่าไหร่อ่ะเหมือนเล่นกันแต่ว่านายกควรจะเหมือนสื่อเชิงศีลธรรมมากเลยนะนายกวันนี้พูดไม่ดีวันนี้อารมณ์ดีเป็นการรายงานข่าวอารมณ์ของนายกอ่ะมากกว่าประสิทธิภาพประสิทธิผลการทำงานของรัฐบาลน่ะเหมือนกับวันนี้ผัดวันนี้นายกทำกับข้าวอะไรให้กินคือเหมือนข่าวผัวเมียมากเลยนะบางทีสำหรับผมอ่ะวันนี้นายกด่าว่ามี3หอก4หอกอะไรว่าไปนะครับเหมือนเป็นสงครามระหว่างเป็นสงครามเรื่องอีโก้ของสื่อกับตัวนายกอ่ะมันเหมือนไม่ได้รายงานข่าวอะไรที่เกี่ยวกับการเมืองเลยนั่นมองว่าเขาใช้เสรีภาพไม่ถูกต้องหรือผิดทางใช่ไหมคะคือมีเสรีภาพไม่ถึงขนาดนั้นเพียงแต่ว่ารู้สึกว่าไปในทางนั้นมากกว่าผมไม่รู้ว่าผิดหรือถูกไงคือมันกลายเป็นเหมือนข่าว
ข่าวรายงานความสัมพันธ์ระหว่างสื่อกับนายกอ่ะไม่ใช่ข่าวเรื่องผลงานของรัฐบาลมันเป็นข่าวความสัมพันธ์เพราะว่าสื่อกับนายกว่าสื่อก็จะสั่งให้นายกทำงี้แล้วก็จะมีข่าวไปถามคนอื่นต่อว่านายกควรจะหยุดพูดแบบนี้ได้แล้วเพราะเป็นนายกแล้วเหมือนข่าวแบบญาติพี่น้องคุยกันน่ะยังไงไม่รู้อ่ะมันความสัมพันธ์มันเป็นอย่างนั้นซึ่งอาจจะดีนะคือไม่ได้เผชิญหน้าอย่างจริงจังเหมือนจะเผชิญหน้าเหมือนจะตกจูบตกจูบกันทุกวันยังไงมันคล้ายข่าวละครน่ะทีนี้ไอ้ที่ผมสนใจก็คือว่าแปลว่าตอนนี้ไม่มีอำนาจข้างนอกมาเซ็นเซอร์สื่อและใช่ไหมสถานการณ์ตอนนี้สำหรับโทรทัศน์วิทยุที่ว่ายังมีนะคะโดยตรงแต่ว่าหนังสือพิมพ์เนี่ยน่าจะไม่ได้มีปัญหาเรื่องอำนาจรัฐแล้วอ่ะมันอยู่ที่ดุลพินิจหนังสือพิมพ์ซึ่งกลายเป็นสื่อการเมืองกันเยอะหรือเป็น political press กันเยอะอย่างที่ว่าเขามีธงทางการเมืองเขาเป็นสื่อการเมืองแล้วก็เป็นตัวละครสื่อการเมืองไม่ใช่สื่อที่รายงานข่าวเรื่องการเมืองไม่ใช่ค่ะเป็นสื่อต่างกันสื่อที่มีเป้าประสงค์ทางการเมืองอย่างนั้นเหรอก็สื่อทุกวันนี้มันก็แยกเป็นสื่อการเมืองสื่อธุรกิจหรือว่าสื่อภาคประชาชนถ้าเรียกอย่างนั้นนะคะคือหนังสือพิมพ์หรือต่างๆควรจะเป็นสื่อมวลชนแต่เนื่องจากว่ามีความเป็นสื่อการเมืองสูงก็คือเอาตัวเองเข้าไปเป็นตัวละครหนึ่งทางการเมืองมีจุดยืนทางการเมืองอยู่ชัดเจนอ่ะแล้วก็เพราะฉะนั้นการกำหนดวาระของสื่อหรือการจะไปสัมภาษณ์ใครเนี่ยมันเป็นไปตามจุดยืนทางการเมืองที่มันอยู่เบื้องหลังสื่อนั้นๆซึ่งในเมืองไทยมันเป็นอย่างนั้นเยอะถ้าสื่อเป็นการเมืองแล้วไม่ได้หรือว่าสื่อความเป็นกลางของสื่อเนี่ยคืออะไรในมุมของการปฏิรูปก็ถ้าจะในมุมของไอ้หลักนิเทศศาสตร์มันก็แทบจะไม่ค่อยเหลือแล้วเพราะว่าสื่อมันก็เป็นการเมืองไปสูงจริงๆคือสื่อทุกสื่อมันถูกสร้างขึ้นมานะคะมันมีอคติมีไบแอสทั้งสิ้นแล้วโดยเฉพาะสื่อที่กระโจนอยู่ในสนามการเมืองสูงมันมีธงทางการเมืองแฝงอยู่ทั้งนั้นมันถึงต้องมีสื่อทางเลือกอย่างนี้ขึ้นมาเราก็ถูกวิจารณ์อยู่แล้วว่าเราก็มีธงทางการเมืองแต่เราก็บอกชัดเจนไงเพียงแต่สื่อมวลชนกระแสหลักเขาก็ยังไม่ยอมรับว่าเขาเป็นสื่อการเมืองเขาก็ยังบอกว่าเสรีภาพสื่อคือเสรีภาพของประชาชนใช่ไหมคือสื่อก็ยังบอกว่าเป็นฐานันดรที่4เป็นตัวแทนของเสียงประชาชนซึ่งส่วนหนึ่งก็จริงเพราะจิตวิญญาณเป็นอย่างนั้นแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือมันก็มีธงทางการเมืองกันไปแล้วแทบจะทุกสื่อย้อนกลับไปประเด็นที่ชูวัฒน์พูดถึงเมื่อกี้ว่าอะไรล่ะนักยาพูดสารโทษทีไม่เป็นไรคือประเด็นคือว่าเหมือนจะพยายามจะพูดว่าอ้าวปัจจุบันนี้สื่อมีเสรีภาพแล้วใครเหมือนก็ไม่มีอำนาจภายนอกจากการสื่อนี่แปลว่าเราพูดถึงเซนเซอร์ชิพเหรอพูดถึงว่ามันมีไหมมีกระบวนการเซ็นเซอร์ตัวเองการเซ็นเซอร์ตัวเองไหมสื่อนี้มีการเซ็นเซอร์ตัวเองไหมมีค่ะหนังสือทุกสื่อก็มีอยู่แล้วหนังสือพิมพ์ก็มีนะคะก็หลายเรื่องเขาก็อาจจะมีการเซ็นเซอร์ตัวเองที่จะไม่นำเสนอไม่ว่าจะเป็นผลกระทบจากการที่อาจจะกลัวไม่มีโฆษณาเข้าหรือว่าจะถูกฟ้องอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันส่งผลทำให้สื่อเลือกที่จะไม่พูดบางเรื่องหรือพูดบางเรื่องเนี่ยผมมีปัญหาเรื่องเซ็นเซอร์ตัวเองนิดนึงคือตัวเองเซ็นเซอร์ตัวเองทุกวันคือเซ็นเซอร์ตัวเองเนี่ยเพราะกลัวไปตกเป็นเครื่องมือเพราะว่าคือตัวคือนึกออกใช่ไหมฮะเพราะว่าพยายามจะรักษาความเป็นกลางไม่อยู่ฝักฝ่ายใดแล้วก็ไปเซ็นเซอร์ตัวเองอย่างนี้ได้ไหมงงไหมอ๋อคุณกำลังจะเขียนข่าวบอกว่าก็ผมไม่สามารถเขียนข่าวนี้ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปเข้าทางทักษิณจะเป็นการเข้าทางนี้แต่ว่าผมเขียนผมก็เลยไม่สามารถเขียนข่าวได้ฉะนั้นคุณต้องแยกให้ออกว่าการที่ผมไม่เขียนข่าวเพราะผมเซ็นเซอร์ตัวเองหรือเพราะข่าวนั้นไม่สำคัญคืออย่างยกตัวอย่างนะรัฐธรรมนูญ50เนี่ยเราไม่เห็นด้วยแต่เราไปเสนอข่าวได้ไหมว่าเราไม่เห็นด้วยเพราะมันจะไปเข้าทางทักษิณเข้าทางระบอบทักษิณหรือรัฐบาลพลังประชาชนอย่างเงี้ยจะให้ผมทำยังไงคือเราก็เสนอจุดยืนได้ในความคิดเห็นสื่อมันมีส่วนความคิดเห็นและข้อเท็จจริงนะคะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของความคิดเห็นที่เป็นคอลัมนิสต์บทความไม่มีใครจำเป็นต้องเหมือนใครทุกคนสามารถแสดงจุดยืนได้ว่าเห็นหรือไม่เห็นยังไงแต่ถ้าในส่วนที่เป็นข่าวและข้อเท็จจริงมันก็ควรที่จะต้องมีสมดุลนิดนึงถึงเราจะไม่เห็นด้วยแต่เราก็เปิดพื้นที่กับฝ่ายที่เห็นด้วยคือมีการเปรียบเทียบกันอย่างเป็นหลักเป็นเกณฑ์อันนั้นก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าในมุมมองของแต่ละคอลัมน์หรือกองบรรณาธิการทุกวันเขามีสิทธิ์จะบอกจุดยืนเขาเองซึ่งถ้าเราบอกชัดเจนว่ามีจุดยืนแบบนี้สังคมก็รู้มันก็โอเคแต่เรามาถึงจุดที่การเซ็นเซอร์ตัวเองมันมาถึงขั้นที่ถามกันว่าถ้าเปิดข่าวนี้ออกมาแล้วจะทำให้เกิดความแตกแยกถ้ามีเว็บบอร์ดจะเกิดความแตกแยกคือฉะนั้นไม่ควรเสนอข่าวนี้ถ้าเสนอข่าวนี้ควรจะไปกลายไปเป็นเครื่องมือของฝ่ายนั้นแต่ถ้าเกิดเราไม่เสนอเนี่ยแปลว่าอีกฝ่ายที่กดดันเนี่ยเขาก็สามารถที่จะสร้างอำนาจโดยการไม่ทำให้มีข่าวนี้ในสังคมได้ภายใต้การอ้างว่าคุณเนี่ยไม่รักคือคุณไม่รักชาติบ้านเมืองเหรอหรือว่าคุณไม่ต้องเสนอข่าวสิซึ่งตรงนี้มันเป็นผลกระทบอยู่แล้วเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยอยู่แล้วที่ถ้าการเซ็นเซอร์ที่มันจะนำไปสู่การไม่พูดข้อมูลบางอย่างที่ประชาชนควรรู้มันก็คือการเซ็นเซอร์ตัวเองใช
ึ่งมันก็ส่งผลต่อประชาชนอยู่แล้วค่ะเด็ดถามให้ชัดอีกนิดนึงก็คือว่าในสังคมที่เลือดข้างอยู่ตอนนี้และถูกทำให้เลือดข้างเนี่ยไม่ว่าเราจะเสนอข่าวอย่างไรเนี่ยมันก็จะไปอยู่อีกข้างนึงอยู่แล้วเพราะนั้นเราควรจะต้องคือเราควรจะกลัวผลกระทบจากการที่จะไปอยู่มันผลดีจะไปเคลียร์ข้างนึงก็เลยไม่เสนอข่าวหรือว่าควรจะต้องยืนยันไปว่าเราควรจะต้องเสนอข่าวแล้วใครได้ประโยชน์ก็เป็นเรื่องนึงเอาเสริมตรงนี้นะชูวัฒน์บอกว่าถ้าเราเสนอข่าวเราจะตกเป็นเครื่องมือแล้วแต่ถ้าเราเสนอข่าวทั้งสองข้างก็จะกลายเป็นการสร้างความแตกแยกด้วยดังนั้นไม่ควรเสนอข่าวเลยเพราะถ้าเสนอข่าวแล้วอาจจะตกเป็นเครื่องมือนั่นทางหนึ่งแต่ถ้ายอมถ้าเกิดใช้ความเป็นกลางของสื่อคุณก็จะเกิดความแตกแยกทำให้สังคมแตกแยกฉะนั้นข่าวไม่ควรเสนอซะเลยต้องไปทำละครตกจูบเอายังไงกันแน่มันก็ไม่ควรเป็นอย่างนั้นก็ควรจะต้องเสนอแต่สื่อก็ต้องมีความกล้าหาญระดับหนึ่งนะคะซึ่งมันก็อาจจะต้องเจอความเสี่ยงต่างๆอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่แต่ละสื่อแต่ละคนก็ต้องตัดสินใจด้วยตัวเองแต่ถามว่ามันควรจะเสนอไหมควรจะกล้าเสนอไหมก็ควรนะคะเพราะว่าถ้ากลัวกันไปหมดมันก็จะไม่มีใครพูดสิ่งที่สังคมควรจะรู้หรือว่าควรจะฟังการสร้างความแตกแยกมันไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวถ้าเรายอมรับความแตกแยกนั้นด้วยความอดทนอดกลั้นแล้วก็ยอมฟังฝ่ายเหตุผลอีกฝ่ายหนึ่งนะคะคือมีกติกาความแตกแยกจะนำไปสู่การถกเถียงที่จะไม่เกิดภาวะเผด็จการสังคมไหนที่ไม่ชอบความแตกแยกต้องการให้คนคิดเหมือนกันหมดก็คือสังคมที่ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยหมายความว่าบางทีเราอาจจะกลัวว่าเราจะไม่เป็นกลางกลัวเราจะไม่มีเสรีภาพจะเพราะว่าถูกชี้นำจากทางใดทางหนึ่งแต่เราก็ไม่สามารถจะมีเสรีภาพที่หลุดไปจากความกลัวได้ครับอันนี้ยากที่สุดเลยค่ะเสรีภาพจากความกลัวนะครับครับก็มีอะไรทิ้งท้ายหน่อยไหมครับทิ้งท้ายหน่อยก็ต้องซีเรียสมากก็ได้นะครับซีเรียสมาทั้งรายการแล้ววันนี้ก็ไม่มีอะไรให้กำลังใจประชาไทยนะคะก็ได้ยืนหยัดในการเป็นสื่ออิสระแล้วก็เสนอสิ่งที่ท้าทายความคิดของคนในสังคมต่อไปอาจจะต้องเจอความยากลำบากบ้างเช่นการถูกฟ้องการถูกดำเนินคดีอะไรต่างๆนานาเป็นต้นแต่ขอให้เชื่อมั่นในเสรีภาพแล้วก็ความเป็นธรรมมันอาจจะต้องใช้เวลาพิสูจน์และเจ็บปวดหน่อยแต่ว่าสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่มันจะนำไปสู่บรรทัดฐานนะคะเสรีภาพต้องการบรรทัดฐานถ้าเราสู้เรื่อยๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ถ้าเราไม่สู้เรื่อยๆบรรทัดฐานมันก็จะไม่เปลี่ยนแปลงก็ต้องอยู่กับสิ่งเดิมที่เราอึดอัดต่อไปอะค่ะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้คุณสุพิญญาพิสูจน์มาแล้วในกรณีชินคอปนะครับซึ่งที่สุดแล้วก็ถูกกระแสสังคมแล้วก็ถอนฟ้องออกไปกดดันไม่ได้ถอนค่ะศาลยกฟ้องศาลยกฟ้องโทษทีครับก็ไม่ได้เชิญมาเพราะว่าจะให้มาให้ดอกไม้อะไรกันไม่ใช่นะครับก็มาพูดคุยกันนะครับบางประเด็นเราก็อาจจะเห็นตรงกันบางประเด็นเราก็อาจจะต้องมีการแลกเปลี่ยนกันใช่เพราะว่าประชาไทยก็วิจารณ์สุพิญญามาตลอดเราก็ไม่เป็นไรอยากจะฝากทิ้งท้ายตรงนี้ว่าเราเห็นไม่เหมือนกันไม่เป็นไรแล้วก็พูดกันได้ดีแล้วก็เป็นเพื่อนกันได้เห็นต่างกันอย่าถึงกับต้องเกลียดต้องฆ่ากันเลยค่ะอยากให้อยู่ด้วยกันในสังคมด้วยความอดกลั้นแต่ว่าก็ควรจะฟังความทุกด้านนะครับครับผมครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับขอบคุณคุณสุพิญญาด้วยครับสวัสดีครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ้านเมืองไทยของเรา